ขออนุโมทนากับพวกเราทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งก็พูดเกี่ยวกับในเรื่องของอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการมีหลายตอนนะในอปริหานิยธรรมเนี่ยนะในทั้งเจ็ดประการนั้นเนี่ยทั้งที่ได้ศึกษากันมาเนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวในพรรษาการสุดท้ายที่ในคำสอนที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจไว้ให้ดีตถาคตจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดำรัสต่อไปดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักยังไม่เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการงานไม่งานไม่ประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้นั่นข้อหนึ่งข้อที่สองบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักไม่มีการพูดคุยกันเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการพูดคุยกันไม่ประกอบเนืองๆซึ่งการพูดคุยกันตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้3ดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักไม่มีการหลับเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการหลับจักไม่ประกอบเนืองๆซึ่งความหลับตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักไม่มีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจักไม่ประกอบเนืองๆในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกจักไม่รู้อำนาจของความปรารถนาลามกตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักไม่มีคนชั่วเป็นมิตรจักไม่มีคนชั่วเป็นสหายจักไม่มีคนชั่วเป็นเพื่อนตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังจักไม่หยุดเสียในระหว่างด้วยการบรรลุทำวิเศษเพียงขั้นต่ำตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้ยังจักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้อันนั้นคือการแสดงอปริหานิยธรรมทีนี้ในหลักอปริหานิยธรรมดังที่ได้กล่าวนี้ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ก็หมายความบอกว่าที่บอกว่าภิกษุเนี่ยที่ชื่อว่ากกรรมารามะเพราะมีการงานเป็นที่มายินดีชื่อว่ากรรมรตะเพราะยินดีในการงานคำว่ายินดีในการงานก็คืองานที่จะพึงทำเรียกว่ากรรมเช่นการจัดจีวรการทำจีวรช่วยเขาทำวัตถุทำกล่องเข็มทำตลกบาตรทำสายโยกทำประคดเอวทำเชิงรองบาตรทำเขียงเท้าทำไม้กวาดเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีหรือยินดีในการทำงานมาถามว่ายินดีในการทำงานเนี่ยไม่ดีมันไม่ดีก็คือตรงที่ว่ามัวแต่หลงเพลิดเพลินอยู่เลยไม่ทำคุณธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พลอยเสียหายและเสื่อมไปตรงนี้ถึงบอกว่าถ้าไปยินดีในการงานมากจะลืมการที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาก็เลยเป็นสิ่งเสียหายอีกอันนี้ตามศัพท์เขาเรียกว่าอะไรกรรมมารามะเขาเรียกว่ามีการงานเป็นที่มายินดีถ้าเรียกว่ากรรมรตะถ้ากรรมรตะนี่แปลว่ายินดีในการงานยินดีในการทำสวนยินดีในการปลูกผักยินดีในการขุดต้นไม้อะไรเงี้ยเออน่าจะดีใช่ไหมยินดีในการเทปเย็บปักถักร้อยเนี่ยดีการขยันทำมาหากินแต่ถ้าไปยินดีกับมันมากก็เพลิน
พอเพลินแล้วเลยลืมเลยศีลสมาธิปัญญาเสียหายนี่ไม่ดีคืออย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าภิกษุบางรูปเมื่อกระทำกิจเหล่านั้นเนี่ยกระทำกันทั้งวันท่านห้ามไงกระทำทั้งวันเนี่ยเพราะว่าไม่มีเวลาในการที่จะเรียนอุเทศเพราะว่าเวลาเรียนอุเทศก็เรียนอุเทศในว่าในเวลาสาธยายก็สาธยายในเวลากวาดลานก็นะวิหารเจดีย์ก็ทำกวาดวิหารลานเจดีย์ในเวลามนสิการก็ทำการมนสิการมีโยนิโสมนสิการในการพิจารณาใคร่ควรใส่ใจในกรรมฐานนี้เรียนก็แบ่งเวลาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหน้านู้นแล้วกลับไปแล้วได้ไปแบ่งมั้งแบ่งเวลานี้ทำงานเวลานี้เจริญกุศลถ้าแบ่งเนี่ยก็แสดงว่าคำสอนของพุทธเจ้าเริ่มแทรกซึมในจิตใจแต่พอจะไปเพลิดเพลินงานมากๆก็ทีเดียวนี่เวลาที่เราจะต้องสาธยายคำสอนและในการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมภิกษุใดทำการเจรจาปราศัยถ้าเป็นพระเนี่ยพูดเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเป็นต้นเนี่ยหมดเวลาไปทั้งวันทั้งกลางคืนคุยเช่นนี้ไม่จบภิกษุเช่นนี้เขาเรียกว่ามีการคุยเป็นที่มายินดีมีคุยเรื่องการบ้านการเมืองคุยเรื่องรถคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยนะสนุกปกพาไปกับคารวาสเขาอย่างเงี้ยนะแล้วคารวาสก็ชอบคุยกันอย่างกับเพื่อนเล่นกันเลยเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกมีการคุยเป็นที่มายินดีหรือถ้าเป็นคารวาสต่อคารวาสด้วยกันก็เหมือนกันเจอหน้ากันอุ้ยสนุกมันเชื่อใจบางทียังไม่อยากหลับไม่อยากนอนแล้วคุยกันทั้งวันสมัยก่อนเนี่ยเป็นเวลาเจอเพื่อนที่สนิทกันหน่อยเนี่ยโอ้โหถ้านานๆมาเจอกันหน่อยนอนคุยกันทั้งคืนนี่ก็อาจจะเป็นพระด้วยนะคุยกรรมฐานบ้างแล้วออกจากกรรมฐานก็คุยเรื่องไปที่นู่นที่นี่ตอนนั้นไม่ค่อยได้เรียนอะไรแล้วคุยกันตอนนั้นมีครูบาอาจารย์ก็เดินตรวจถึงบวชใหม่ๆพอมีคุยเอาธรรมะมาคุยกันแต่คุยชักเสียงดังจนตีสามแล้วยังไม่ยอมนอนเลยนี่อาจารย์เขาก็เอาไม้มาเคาะปลุกเคาะถามว่าทำวัดได้แล้วรบมันมาดูนาฬิกาตีสามก็ตีสี่ก็ต้องทำวัดวันนั้นเลยไม่ได้นอนเลยนี่เป็นนอนยังอารมณ์ค้างอยู่เลยนึกในใจเราน่าจะถูกเลยนี่ก็เรียกว่ายินดีในการคุยไม่เคยได้ประโยชน์ส่วนภิกษุใดพูดธรรมแก้ปัญหาธรรมะชื่อว่าไม่มีการคุยเป็นที่มายินดีภิกษุนี้ชื่อว่าคุยจบทีเดียวเพราะเหตุใดพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมกันนั้นทำกิจสองอย่างนะคือนิ่งกับการคุยธรรมดังที่ได้กล่าวเลยส่วนการนอนเนี่ยนะใครที่ถูกถีนมิทะครอบงำนอนหลับได้ทั้งวันอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีการหลับเป็นที่มายินดีส่วนภิกษุใดหลับเพราะความเจ็บป่วยทางกายอันนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้นก็คือถ้าป่วยเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องนอนแต่ไม่ใช่ว่าเอาความป่วยมาอ้างแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ทำกิจในการเจริญกุศลอันนี้ก็ใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะเรารู้ยิ่งว่าปลายเดือนฤดูร้อนภายหลังกับจากบิณฑบาตปูสังฆติสาสี่ชั้นมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับแล้วก็ตะแคงทางด้านขวาถ้าหมายความว่าถ้าพระพุทธองค์จักนอนก็นอนตะแคงด้านขวาก็ใช้ผ้าสังฆติปูแล้วก็การนอนก็นอนแบบการมีสติสัมปชัญญะถ้านอนอย่างนี้ก็เรียกนอนอย่างคนมีสติก็เป็นประโยชน์เราภิกษุผู้ประกอบไปด้วยความปรารถนายกย่องคุณที่ไม่มีอยู่จริงเป็นผู้ทุศีลอวดว่าตนได้ฌานอันนั้นเป็นผู้ปรารถนาลามกถ้าไม่ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นแล้วก็ไปอวดเนี่ยอันนั้นเรียกคนปรารถนาลามกประการต่อมาก็คือว่าส่วนปาปมิตรเนี่ยเขาแปลมิตรชั่วปาปสหายก็คือสหายชั่วเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าไปด้วยกันในอิริยาบถทั้ง4ปาปาสัมปวังกะเพราะเป็นเพื่อนในหมู่ภิกษุชั่วเพราะเหตุว่าเป็นผู้โกนอ่อนผ่อนตามภิกษุชั่วนั้นพระเนี่ยท่านให้อ่อนเขาไม่ให้อ่อนตามคนชั่วถ้าเรามีคนรู้จักกันที่ทำผิดทำชั่วเนี่ยเราไปอ่อนอยู่ตามเขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเขาบอกว่าโอนอ่อนผ่อนตามคนชั่วการโอนอ่อนผ่อนตามคนชั่วเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นผู้อ่อนน้อมพระเนี่ยท่านได้ทำว่าองค์ของไม้ไผ่ว่าไงลู่ตามลมไอ้ลู่ตามลมหมายความว่าพระต้องลู่ตามคำสอนแต่ถ้าหากไม่ใช่คำสอนแล้วต้องแข็งต้องไม่รับภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ถึงที่สุดหมายความว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่หยุดเพียงแค่ศีลวิสุทธิไม่หยุดเพียงแค่จิตวิสุทธิไม่หยุดเพียงแค่
วิปัสสนาถ้าหากได้เป็นพระโสดาบันก็ยังไม่หยุดนะได้เป็นพระสกทาคาได้เป็นพระอนาคาก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงนะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่หยุดในการที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอปริหานิยธรรมส่วนอปริหานิยธรรมอีก7ประการนะใน7ประการก็คือว่าภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีศรัทธาภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีหิริภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีโอตตัปปะภิกษุทั้งหลายยังเป็นพระหูสูตรภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้ประกอบความเพียรภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วก็ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญาก็หมายความอันนี้เป็นสัพพุริสธรรมนะสัพพุริสเป็นอปริหานิยธรรมนึงธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเนี่ยนะเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรียกอริยทรัพย์ก็ได้อริยทรัพย์ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือพระหูสูตรทรัพย์คือความเพียรทรัพย์คือความมีสติทรัพย์คือความมีปัญญาศรัทธาหิริโอตตัปปะพระหูสัจจะแล้วก็ความเพียรสติแล้วก็ปัญญาตรงนี้ก็จัดว่าเป็นอปริหานิยธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมที่มีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมถ้าศรัทธาเนี่ยความเชื่อที่มีเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่ทั่วๆไปเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งอะไรซึ่งบุญหรือสมบัตินานาประการมีบุญที่เกิดจากการให้จากการรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้หิริก็คือเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งศีลก็คือการเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตหิริเนี่ยบางแห่งท่านอุปมาเหมือนกับสาวชาววังสาวชาววังเนี่ยถ้าไปหกล้มเนี่ยอายมากเวลาเดินไปที่มากๆแล้วเกิดหกล้มคนที่มีหิริเนี่ยก็มีความละอายเกลียดกลัวบาปอย่างนั้นโอตตัปปะเนี่ยเขาความว่าสะดุ้งกลัวต่อบาปคนที่มีโอตตัปปะเนี่ยก็คือว่ากลัวต่ออบายภัยกลัวจะทุจริตต่างๆพระหุสัจจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปัญญาและสมบัติอื่นๆจาคะก็เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งมิตรส่วนปัญญาก็เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสมบัติทั้งปวงนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็สูงสุดก็คือนิพพานสมบัติศรัทธาตามหลักจริงๆหมายถึงศรัทธาที่เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการตรัสรู้โดยชอบความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาจารณะเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นก็คือศรัทธาศรัทธาเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยนี้หิริก็หมายความว่าเป็นผู้ละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตรวมถึงความละอายต่ออกุศลธรรมอลามกทั้งหลายด้วยถ้าคนมีหิริคือคนมีความละอายเนี่ยไม่ใช่ละถ้าจะทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็เกิดความละอายไม่ใช่แค่นั้นนะอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายก็ละอายไม่อยากให้อกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในกระแสจิตเพราะว่าถ้าอกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในกระแสจิตนั้นเขามีความละอายคนที่เขามีความละอายเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าเหมือนสาวชาววังที่ไปหกล้มเนี่ยจะอายอย่างนั้นทีนี้เวลาบาปเกิดขึ้นในใจพวกก็เกิดความละอายไม่สมควรเลยเรานี่ในฐานะเป็นพุทธสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์เดียวที่อย่างนี้นะแม้มานับถือพุทธศาสนามาตั้งนานทำไมปล่อยให้ใจนะเป็นไปด้วยกับบาปกับอกุศลส่วนโอตตัปปะเนี่ยก็มีความเกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตเกรงกลัวกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกลัวอะไรกลัวผลของทุจริตเหรอถ้าหากทำทุจริตในปัจจุบันนะพบนี้ใช่ไหมแล้วก็กลัวโทษมีอาญาทั้งหลายในปัจจุบันนี้ด้วยและถ้าตายไปก็กลัวโทษในการที่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรกไอ้กลัวลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่ากลัวก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าตำหนิพระหูสัจจะเนี่ยหมายความว่าการทรงไว้ซึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาการสดับตรับฟังมาก1ฟังมาก2เรียนมาก3เข้าใจมาก4ก็ทรงจำไว้มากฟังมากเรียนมากดีเข้าใจมากด้วยนะแล้วก็ต้องทรงจำได้มากถ้าหากว่าฟังมากเรียนมากแต่เข้าใจน้อยนี่ไม่เป็นพระโอสถต้องฟังมากแล้วก็ต้องจำได้มากแล้วก็มีความเข้าใจได้มากถึงจะเป็นตรงเมื่อมีการสดับมากเรียนมากเข้าใจมากทรงจำไว้มากก็มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านกล่าวว่า
จำแม้เพียงคาถาเดียวก็ปฏิบัติได้ก็ชื่อว่าเป็นพหุสติจำเช่นถ้าเราจำบอกว่าขันติปรมังสโพธิติขาขันติคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างนี้เราบอกโอ้ขันตินี้เป็นขันติชั้นยอดแล้วเราก็เป็นคนมีขันติจริงๆไม่โกรธเลยไม่โกรธในที่ทุกสถานใครจะด่าใครจะว่าตำหนิยังไงอะไรต่างๆก็เข้าใจนะถ้าสามารถขจัดความโกรธได้คืออย่างเงี้ยจำได้ภาษิตเดียวได้เอาไปปฏิบัติได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีพหุสัจจะแล้วถ้าหากว่าโอ้โหจำได้อย่างมากเลยจะปฏิบัติไม่ได้สักข้อยังไม่เรียกว่าพหุสัจจะตอนลำดับแรกก็เนี่ยจัดการตรงนี้เมื่อเช้านี้เผาลูกที่ลูกศพจากซึนามิที่เขาถ่ายมาถวายไว้เอาให้พระท่านดูพระท่านดูไปเสร็จแล้วท่านบอกโอ้โหผมไปเห็นเนื้อไก่ผมฉันไม่ลงสาวทำไมเหมือนคือกินไม่ลงก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องวัดคุณธรรมภายในเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราเกิดแทนที่จะปรองกับไปเกิดความสะอิดสะเอียนแล้วก็เกิดความจะกินอะไรไม่ลงคอเนี่ยอันนั้นไม่ได้ปรองอันนั้นไม่เรียกว่าปรองถ้าปรองไม่ได้อย่างนี้ส่วนสติก็คือความตั้งใจมั่นนั่นส่วนปัญญาเนี่ยหมายถึงปัญญาที่กำหนดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของสังขารธรรมอันนั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาเห็นอะไรเห็นสังขารเห็นความเกิดดับของสังขารสามารถกำจัดกิเลสสิ้นทุกข์เข้าถึงความเป็นพระอริยะถึงจะจัดว่าเป็นปัญญาได้นี่เป็นอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าอปริหานิยธรรมอีกอย่างหนึ่งทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าในอปริหานิยธรรมอีกประการหนึ่งก็คือท่านกล่าวหมวด6เอาไว้ในอปริหานิยธรรมหมวด6เนี่ยท่านกล่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาเรียกสารานิยธรรมแต่ในที่นี้เขาเรียกว่าอปริหานิยธรรมอีก6ประการเขาเรียกธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงการทำให้เป็นเหตุแห่งการระลึกถึงการหรือหลักการในการอยู่ร่วมกันท่านตรัส6ประการนะ1ภิกษุทั้งหลายยังจัดเข้าไปตั้งกายกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและในที่แจ้งข้อที่2ภิกษุทั้งหลายยังจัดเข้าไปตั้งวจีกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและในที่แจ้ง3ภิกษุทั้งหลายยังจัดเข้าไปตั้งมโนกรรมมีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและในที่แจ้ง4ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้บริโภคปัจจัยที่แบ่งกันโดยลาภทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมได้มาโดยชอบธรรมโดยที่สุดแม้เพียงภิกษุนับเนื่องในบาตรเป็นผู้บริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล5ภิกษุทั้งหลายยังมีศีลทั้งหลายไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเพื่อนนำไปสู่สมาธิภิกษุทั้งหลายจักถึงความเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายอยู่ในศีลเห็นตามนั้นทั้งในที่รับและในที่แจ้ง6ภิกษุทั้งหลายยังมีทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยทิฏฐิเห็นตามนั้นทั้งในที่แจ้งและที่รับเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงของผู้กระทำนั้นนี่เขาเรียกว่าอปริหานิยธรรม6ข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารานิยธรรม6ก็ได้ธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกกันทั้ง6ประการที่บอกว่าเมตตากายกรรมตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารย์ทั้งต่อหน้าและลาบหลังคือช่วยเหลือกิจกรรมผู้อยู่ร่วมกันคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันต่อหน้าและลาบหลังในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีอัตถกถาในอัตถกถาทีฆนิกายปาติกวักนะได้อธิบายความหมายไว้บอกว่าแล้วก็ในมโนรัฐากรณีอัตถกถาก็อธิบายไว้บอกว่าสารานิยานะได้แก่ธรรมที่ควรให้ระลึกถึงกันเมตตังกายกรรมมังได้แก่กายกรรมที่พึงกระทำด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาถ้าหากว่าเมตตังวจีกรรมมังก็คือการกระทำวจีกรรมที่กระทำด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเมตตามโนกรรมมังก็คือได้แก่มโนกรรมที่กระทำด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาทีนี้เมตตากายกรรมเนี่ยด้วยสามารถแห่งถ้ายกตัวอย่างภิกษุทั้งหลายแม้สามารถแห่ง
คฤหัสถ์ทั้งหลายก็นำไปใช้ได้เขาบอกว่าไม่ว่าภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็มีเมตตากายกรรมได้เอาวิธีการเจริญเมตตากายกรรมทำอย่างไรท่านอธิบายบอกว่าสำหรับภิกษุทั้งหลายนั้นบรรเพณธรรมก็คือว่าอภิสมาจาริกวัตรคำว่าอภิสมาจาริกวัตรก็แปลว่าวัดเกี่ยวกับการประพฤติดีคือเป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับมันญาติและกับความเป็นผู้ที่ดีงามเป็นคนมีมันญาติดีคำว่าเมตตามันญาติดีที่แสดงออกมาทางกายนี่เขาเรียกเมตตากายกรรมเช่นว่ามีความประพฤติทางกายกรรมที่อ่อนน้อมแล้วก็รู้หลักประเพณีใช่ไหมเดินผ่านผู้ใหญ่ทำยังไงใช่ไหมไหว้ผู้ใหญ่ทำยังไงส่งของให้ผู้ใหญ่ทำยังไงเป็นต้นเหล่านี้ก็ต้องมีเมตตากายกรรมกำกับไปด้วยสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยนะกรรมมีอาทิอย่างนี้ว่าการเดินไปเพื่อไหว้พระเจดีย์เพื่อไหว้โพธิพฤกษ์หรือเพื่อไปนิมนต์พระสงฆ์การได้เห็นภิกษุทั้งหลายการเข้าไปหมู่บ้านไปบิณฑบาตลุกขึ้นต้อนรับการรับบาตรการปูอาสนะและก็การตามส่งอันนั้นชื่อว่าเป็นเมตตากายกรรมแต่เมตตากายกรรมนี่จะเกิดขึ้นได้คือยังไงคือจะต้องมีเมตตากำกับไปด้วยกับการกระทำการแสดงออกทางกายด้วยนะเช่นเราจะเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเดินผ่านไปแต่ใจเราไม่มีเมตตาอันนั้นไม่เรียกว่าเมตตากายกรรมแต่ต้องมีเมตตาด้วยมีความปรารถนาดีมีความเอื้ออาทรมีความรักแล้วก็อ่อนน้อมไปด้วยจิตที่เป็นกุศลจริงเพราะว่าถ้าจิตเป็นกุศลเขาก็จะมีอะไรกายะละหูตาจิตตาละหูตาเป็นต้นกายะปาคุณยะตาจิตตาปาคุณยะตาเป็นต้นมีความเบามีความอ่อนมีความชวนเป็นต้นของกายและจิตตรงนี้เวลาเราไปฝึกเด็กใช่ไหมให้เด็กรู้จักการส่งของให้กับผู้ใหญ่ไม่ใช่ส่งฝึกแค่กายอย่างเดียวนะใจต้องให้เขามีเมตตาด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะทำแบบเสียแค้นไม่ได้พวกภาษาปัจจุบันรู้แปลว่าอะไรรู้ทำเสียแค่นไม่ได้ทำส่งไปสักแต่ว่าทำใช่ไหมเขาบอกว่าตักน้ำมาให้ปู่ให้ย่าหน่อยก็ไปตักแล้วก็ส่งให้อย่างนั้นยิ่งคนทุกวันนี้ด้วยนะบางทีเห็นบางทีเขายกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่กันบางทีผู้ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยยืนไหว้อันนี้ไม่ควรนี่ผู้ใหญ่แก่แล้วนะเขาบอกอันนี้ไหว้ปู่ไหว้ย่าไหว้ตาไหว้ยายยืนไหว้แม้เดียวแค่นั้นเนี่ยปู่ย่าตายายมองแทบไม่ทันเลยทีเดียวมองปุ๊บเหลียวกลับไปก็หันหลังให้เลยแค่นั้นแหละปู่ย่าตายายไปดีใจแล้วที่จริงมันไม่ถูกเพราะไม่มีเมตตากายกรรมถ้าเมตตากายกรรมก็คือต้องนั่งลงแล้วก็ว่าเพราะว่าท่านผู้ใหญ่นั่งอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นมันญาสังคมนี่เป็นอย่างนี้สำหรับเกี่ยวกันในเรื่องของวจีกรรมสำหรับการสอนนะการสอนอาจารบัญญัติสอนอาจารบัญญัติบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของข้อประพฤติปฏิบัติการบอกกรรมฐานการแสดงธรรมการบอกพระพุทธพจน์เช่นการสอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุสามเณรด้วยเมตตาจิตอันนั้นชื่อว่าเมตตาวจีกรรมอย่างยกตัวอย่างนะถ้ากำลังกล่าวว่าทำอยู่อย่างนี้แต่ถ้ากล่าวเนี่ยต้องมีเมตตาด้วยนะมีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อผู้ฟังแล้วก็นำคำสอนของพุทธเจ้ามากล่าวมาบอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเมตตาวจีกรรมมีเมตตาวจีกรรมแต่ถ้าบอกไปด้วยความโกรธเลยพูดเสียดสีคนฟังพูดกระทบกระแทกแดกดันอย่างที่เขาว่านั้นอันนี้ไม่มีเมตตาวจีกรรมแล้วก็ไม่เป็นการแสดงธรรมเช่นพูดด่าพูดว่าอาศัยว่าพูดเก่งหน่อยก็เลยเอามาพูดเปรียบเปรยบ้างอันนี้เช่นจะอบรมลูกน้องเลยนะก็พูดยังไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยอ้าวเสียสีว่าซะเลยอันนี้ไม่เรียกเมตตาวจีกรรมแต่ถ้าพูดไปด้วยเมตตาอันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมพูดด้วยความรักความสัตย์นะสำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายในเวลาที่กล่าวคำเป็นต้นว่าพวกเราจะไปเพื่อไหว้พระเจดีย์จะไปเพื่อไหว้โพธิพฤกษ์พวกเราจะไปฟังธรรมพวกเราจะทำการบูชามีประทีประเบียบดอกไม้พวกเราจะสมาทานซึ่งสุจริตสามพวกเราจะถวายสลากพัดเป็นต้นพวกเราจะถวายผ้าจำนำพรรษาวันนี้พวกเราจะถวายปัจจัย4แก่พระสงฆ์ท่านทั้งหลายจงนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็จัดแจงของขบฉันเป็นต้นแล้วก็พวกท่านจงปูอาสนะพวกท่านจงตั้งน้ำดื่มพวกท่านจงต้อนรับพระสงฆ์มาพวกท่านจงให้พระสงฆ์นั่งบนอาสนะที่ปูราดแล้วเกิดอุตสาหะกระทำวิยาวัจกิจดังนี้อันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมกลุ่มเหล่านี้ชวนกันเนี่ยนะไปฟังธรรมไหม
หรือว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสมาทานสุจริตสามเคยชวนกันแบบนี้ไหมชวนว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสมาทานสุจริตสามสมาทานกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วสมาทานบ่อยๆนะเนี่ยทำไมต้องสมาทานเนี่ยเป็นการทําให้มันมั่นคงเพราะบางทีถ้าไม่ตั้งใจในการที่จะสมาทานบ่อยๆบางทีก็หลงลืมใช่ไหมแต่ถ้าเราสมาทานบ่อยๆถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุจริตแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาทานสุจริตสามชวนกันไปรักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นเมตตาวจีกรรมเคยทำบ่อยไหมเมตตาวจีกรรมเดินมาก็ชวนกันไปฟังธรรมนะถ้าชวนแบบตาเขียวๆคุณๆไปไวๆแล้วนี่นี่ยังไม่เป็นเมตตาวจีกรรมถ้าชวนแบบใจไม่กลุ่มมัวดิบอกแม่มาตั้งนานแล้วยังไม่พร้อมอยู่อันนี้ไม่เป็นต้องเคยทำเคยชวนถ้าชวนแล้วเขาไม่มาแล้วก็ไม่พอใจอันนี้ก็ไม่เป็นเลยถ้าภิกษุทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตู่กระทำการปฏิบัติสรีระก็ดีนะกระทำวัดมีลานพระเจดีย์คือกวาดลานวัดลานเจดีย์นั่งบนอาสนะที่สงัดแล้วก็คิดว่าภิกษุทั้งหลายในวิหารนี้จงมีสุขไม่มีเวรไม่มีทุกข์อันนี้เป็นมันเมตตามโนถ้าอย่างเป็นพวกเราทำยังไงพวกเราก็บอกว่าเวลาคิดถึงพระนี่นะเห็นพระรูปไหนเดินผ่านมาหรือถ้าคิดเนี่ยนะไม่ต้องเห็นก็ได้เอาคิดถึงพระองค์ไหนก็ให้คิดบอกว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขไม่มีเวรไม่มีทุกข์มีใจเบิกบานเถิดอันนี้เป็นเมตตามโนกรรมแล้วคิดแค่นี้ฉะนั้นทำบุญเนี่ยง่ายมากขอให้ทำเป็นคือทำไมคิดถึงใครก็เอาเมตตามโนกรรมไปเลยเนาะถ้าทำมันไม่เคยออกถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องคิดบ่อยๆใช่ไหมขอให้มีความสุขปรารถนาปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานคือนั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้มองเห็นใครคิดถึงใครก็แผ่ความปรารถนาดีความเอื้อทอนให้เขาแต่ดำริในใจด้วยนะต้องดำริในใจบอกว่าขอถ้าเป็นพระก็ถ้าเป็นฆราวาสให้พระก็ขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีทุกข์เป็นต้นนะหรือบอกให้ขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยมีความสุขไม่มีเวรไม่มีทุกข์ขอให้ท่านนั้นประพฤติปฏิบัติจนเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตอันไกลนี้นะเนี่ยคิดอย่างนี้อันนี้เป็นเมตตามโนกรรมคิดแบบนี้คิดให้ครับหรือถ้าโยมถ้าพระคิดให้โยมก็คิดในทำนองอย่างนี้เออขอให้โยมเนี่ยมีความสุขปราศจากความทุกข์จงพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงแล้วก็เจริญศีลสมาธิปัญญาจนบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้หรือขอให้บรรลุโลกุตระทำก้าวในทันทีนะอะไรเงี้ยนะคิดในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นเมตตาเมตตามโนกรรมก็ไปนั่งหัดคิดนะหัดคิดอันนี้หัดแผ่เมตตามโนกรรมอันนี้สูงมากเลยนะคิดทางใจแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากใช่ไหมไม่ต้องไปตระเตรียมอะไรมากด้วยนั่งอยู่บ้านก็คิดได้ใช่ไหมใช่แต่ขอให้คิดนะขอให้คิดถ้ายิ่งคิดให้ต่อเนื่องนะคิดให้เป็นอัธยาศัยให้ต่อเนื่องให้ยาวๆถ้าใครสามารถใหม่ๆนะคิดได้1นาที2นาทีนะเข้ามันจะเพิ่มด้วย3 4 5 6นาทีนะเข้านะเข้าคิดได้30นาทีโอ้โหได้ดีแล้วถ้าคิดระดับ30นาทีเนี่ยได้ดีแล้วแต่โดยมากไม่ค่อยถึงกันนิดหน่อยแค่นั้นไปเรื่องอื่นหมดแล้วโดยมากเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยเนี่ยหากคิดนี่ก็เรียกเมตตาสรุปก็คือว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมแล้วก็เมตตามโนกรรมนี่วิธีคิดลักษณะนี้ส่วนคำว่าอาวิเจวะระโหจักเขาแปลว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดทั้งต่อหน้าและรับหลังการถึงความเป็นสหายการช่วยเหลือในวจีในจีวรกรรมเป็นต้นการกระทำจีวรเนี่ยนะของภิกษุใหม่ทั้งหลายชื่อว่ากายกรรมตัวนี้เช่นว่าเออมีพระมาบวชใหม่ไม่มีจีวรก็ช่วยไปช่วยท่านทำจีวรอันนี้เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมนี่เขาเรียกเมตตาใจกรรมนี่เป็นต่อหน้าส่วนคฤหัสถ์แหละกายกรรมทุกอย่างแม้ต่างด้วยการถวายน้ำล้างเท้าแก่พระเถระเป็นต้นอันนั้นเป็นเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าเช่นว่าเห็นพระท่านเดินมาก็ถวายน้ำล้างเท้าให้กับท่านเออมีพระคุณเจ้านี่เป็นน้ำล้างเท้านะเนี่ยก็ถวายคือเราเมตตาท่านใช่ไหมเห็นเท้าท่านเลิศอะไรเงี้ยนะก็เอาน้ำทางเท้าถวายท่านหรือว่าเห็นท่านอันนี้อุปมานะไม่ใช่พูดให้เขาพูดอุปมาว่าเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ผู้พูดไม่ได้มีเจตนาจะให้ใครทำลักษณะอย่างเนี้ย
ที่ยกตัวอย่างถ้าอย่างช่วงสงกรานต์ช่วงอะไรสักประมาณแต่ว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทําสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาจะมีการถวายน้ําล้างเท้าบ้างหรือว่าเอาไม้สีฟันบ้างถวายผ้าเช็ดเท้าบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าเขียงอาสนะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าทำกายกรรมที่ทําต่อหน้า